ใจว่าสถานการณ์นี้จะมีความน่าวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมีข่าวออกมาในช่วงของวันศุกร์วันนี้ค่ะเป็นการรายงานข่าวมาจากสำนักข่าว CNBC เพราะมีการรายงานถึงหุ้นของวอโนเวียนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่เป็นด้านอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีเลยนะคะร่วงลงไป 5% ค่ะหลังจากที่เขาขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตทรัพย์สินของเยอรมันนะคะแล้วก็หุ้นของอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันเนี่ยที่ร่วงลงมากถึง 5-7% เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปด้วยนะคะซึ่งถ้าเราลองไปดูแล้วเนี่ยผลขาดทุนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าผลขาดทุนของเขาในปี2566นะคะขาดทุนไปถึง 6.7 พันล้านยูโรนะคะแต่ถ้าถอยหลังไปในปี2565เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่านะคะเพราะว่า2565เนี่ยเขาขาดทุนอยู่ 669.4 ล้านยูโรนะคะก็เป็นการเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับปี66เป็นถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการของเขาพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยทาง CNBC เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยพ่นพิษออกมาก็จำกันได้นะคะใน2ปีที่แล้วค่ะก็เป็นผลพวงมาจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูงแบบปรี๊ดเลยนะคะหลังจากที่รัสเซียกับยูเครนเขามีการทำสงครามกันแล้วก็ส่งผ่านเงินเฟ้อไปยังยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควรรวมไปถึงอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้นทุนทางด้านของพลังงานนะคะแล้วก็อาคารจำนวนอาคารเนี่ยก็เป็นพิษมาจากเรื่องของโควิดนั่นเองนะคะโควิดเนี่ยทำให้อาคารสำนักงานให้เช่าเนี่ยก็ว่างไปเยอะทีเดียวค่ะเพราะว่ามันมีการปรับโหมดในเรื่องของการทำงานพนักงานส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าอยากจะ work from home การเช่าของอาคารสำนักงานก็น้อยลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงหนึ่งนะคะที่ทางด้านของ CNBC เนี่ยเขาไปสืบสอบมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมูลค่าที่ลดลงเนี่ยมันก็ทำให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือราคานะคะเมื่อก่อนนะอาจจะขายได้แบบว่าตารางเมตรแล้วประมาณ100,000มันอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก80,000หรือว่า70,000อะไรประมาณนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามูลค่าตรงนี้มันลดลงมันก็มีผลสะท้อนไปทำให้มูลค่าของรายได้ของเขาเนี่ยหายไปด้วยทั้งจากปริมาณแล้วก็มูลค่าเกี่ยวกับค่าเช่านะคะอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนที่ทางด้านของ CNBC เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการทวีความรุนแรงของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปหรือเปล่าเพราะอันนี้มันเริ่มต้นจากเยอรมันนะคะเนื่องจากว่าเยอรมันเนี่ยเขาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแล้วถ้าพูดถึงเยอรมันเนี่ยก็กลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่3ของโลกไปนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะลองพูดคุยกันนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะเป็นสถานการณ์นี้มันจะเริ่มวิกฤตปะทุขึ้นมาหรือเปล่านะคะสังหาริมทรัพย์ก็เกิดขึ้นประเทศจีนไปประเทศนึงแล้วนะคะที่รับผลพวงจากตรงนี้ไปดร.ปิยศักดิ์มานะสารนะคะหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นั้นเดี๋ยวลองมาพูดคุยกับเราค่ะว่าสถานการณ์นี้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เนาครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับวันนี้ชวนมาคุยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะที่ฝั่งยุโรปนะคะเพราะว่าทางด้านของหุ้นที่เป็นยักษ์ใหญ่ของเยอรมันที่เขาประกาศผลประกอบการออกมาปรากฏว่าปี66นี่ขาดทุนเพิ่มเป็น10เท่าเลยนะคะคือวอโนเวียนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศเยอรมนีนะคะก็เลยกลายประเด็นที่วันนี้เราต้องคุยกันนิดนึงเขาบอกอันนี้มันน่าจะเป็นสัญญาณที่กำลังจะเกิดวิกฤตนะคะของทางฝั่งยุโรปของเขานะคะโดยเฉพาะด้านของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งดร.สิงห์เขาบอกว่ามันมาจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันขึ้นมาหลังจากที่ด้านของพลังงานราคาพลังงานมันขึ้นด้วยก็จำกันได้นะตั้งแต่ยุคที่เกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะมันก็เลยทำให้ขึ้นมาอยากให้ดร.สิงห์เนี่ยวิเคราะห์นิดนึงนะว่าสัญญาณตรงนี้เนี่ยกับภาพที่เราไปจับมาเรื่องของเศรษฐกิจแมกโครของฝั่งยุโรปเนี่ยอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นเสาหลักเขาเหมือนกันนะคะในแง่ของการขับเคลื่อนก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นสัญญาณที่นักลงทุนต้องเริ่มวิตกกังวลกันหรือยังฮะว่าวิกฤตมันเริ่มจะมาแล้วก็ผมก็กังวล นะครับผมก็อย่างที่เรียนพี่นาวก่อนเข้ารายการว่าผมมองว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์มันดูดีมากทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่เหมือนจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยจะลงได้อะไรเงี้ยดูเหมือนดูดีทุกอย่างนะผมว่ามัน too good to be true อ่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็ขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วมันต้องมี something ที่got to break อ่ะนะฮะที่จะเกิดเรื่องขึ้นซึ่งใน commercial real estate นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับผมก็อย่างที่เราคุยกันจริงๆเราคุยกันมาตั้งแต่สมัยตอนเมื่อ 2-3 ปีก่อนตอนที่แบบว่า
ดอกเบี้ยมันวิ่งขึ้นไปเร็วๆนะครับผมก็มีประเด็นด้านนี้ที่คุยกันเรื่อง property bubble นะครับผมนะจริงๆอยากให้ดูในสไลด์ที่ผมได้นำมาให้ดูหน่อยนึงนะครับผมอันนี้เป็นตัวเปเปอร์ของทางฝั่งของFT นะครับผมซึ่งก็เป็นภาพในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็จะเห็นภาพว่าเขาก็กังวลว่าเนี่ยคล้ายๆกับข่าวที่พี่เนายกขึ้นมาเลยว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่ด้านอสังหาที่มีปัญหาในเยอรมันใช่ไหมฮะว่าหุ้นตกไปแล้วก็การขาดทุนเพิ่มขึ้น10 เท่าเนี่ยซึ่งสาเหตุหลักๆของทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากสองสามปัจจัยแรกก็ที่มองก็คือว่าที่ผ่านมาใช่ไหมฮะพอดอกเบี้ยมันลดลงค่อนข้างมากในช่วงโควิดอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทต่างๆก็กู้ยืมเงินมากันค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีก็ลงทุนจะเรียกว่าเกินตัวก็ว่าได้นะครับผมถ้าดูในกราฟด้านล่างเนี่ยอันนี้คือ leverage ratio ของบริษัทอสังหานะครับผมนะในยุโรปนะฮะจะเห็นว่าอยู่ระดับ30ถึงบางที่นี่เหยียบ100%เลยนะครับผมคือรันได้ด้วยการกู้อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่50-60%เนาะนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาก็คงน่าจะเป็นการกู้ในช่วงดอกเบี้ยต่ำๆมากๆใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าดูว่าการที่จะครบกำหนดชำระหนี้หรือ maturity ในปีนี้ปีหน้าเนี่ยในฐานะเปอร์เซ็นต์ของ total asset ก็คือต่อสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยก็20ถึงเนี่ย30%ก็นะ10ถึง30%ว่างั้นเถอะนะครับผมก็แสดงว่ามีก้อนใหญ่ๆเลยที่เริ่มที่จะครบกำหนดไปแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนมันก็พอดอกเบี้ยที่สูงถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ช่วงที่ผ่านมาตัวผลตอบแทนพันธบัตรของอเมริกาขึ้นใช่ไหมฮะของในยุโรปก็ขึ้นด้วยซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องการหาเงินมาชำระหนี้ก็เริ่มลำบากมากขึ้นก็กระทบต่อแชร์ไพรส์อะไรต่างๆถ้าดูภาพสองกราฟที่อยู่ด้านขวามือก็จะเห็นภาพว่าเนี่ยอย่างกราฟขวามือสุดเนี่ยตัวเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตร10 year yield อันนี้ของตัวอังกฤษนะที่ขึ้นนะครับผมหรือว่าของยุโรปยูโรโซนขึ้นก็ตามเนี่ย 4-5% เนี่ยก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะทั้งฟุตซี่ทั้งสโตกของยูโรนะครับผมนะและยิ่งถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลรีลเอสเตทเองผู้ประกอบการใหญ่ๆหุ้นก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงหลังเพราะว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดมันก็คือประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใช่ไหมฮะอันนี้เป็นทั่วโลกแล้วก็ในอเมริกาก็ดูจะเป็นจะเรียกว่ามากกว่าในฝั่งของยุโรปซะด้วยซ้ำนะก็คือเรื่องคอมเมอร์เชียลรีลเอสเตทอย่างที่เราทราบกันว่าหลายบริษัทนะฮะก็มีการ work from home work from anywhere เนี่ยมากขึ้นฉะนั้นความต้องการใน commercial real estate ก็ลดลงนะครับผมจริงๆเนี่ยก็ที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย 15-20% เนี่ย demand หายไปคือแต่ก่อนมัน100%ใช่ไหมตอนนี้ก็หายไปประมาณ 15-20% อย่างเมืองไทยเราก็เหมือนกันเนี่ยอย่าง SCB InnovestX ของเราเนี่ยก็Work from anywhere เหมือนกันนะครับผมบางdepartment ที่แบบไม่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศมากอย่างเราเป็นรีเสิร์ชเนี่ยก็ผมก็ทำงานค่อนข้างอยู่ที่บ้านนะยกเว้นจะมีธุระอย่างวันนี้ก็มีธุระไปที่บริษัทบ้างฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ความต้องการลดลงอย่างที่บริษัทอย่าง InnovestX เองเนี่ยก็ทำเป็นฮอตซีทมากขึ้นคือไม่ได้มีโต๊ะเป็นประจำเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับผมก็ในยุโรปในอเมริกาก็เป็นอย่างนี้ค่อนข้างมากนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยออกจะดีกว่าอเมริกาด้วยซ้ำเพราะว่าอัตราว่างvacancy rate ของในยุโรปเนี่ยประมาณ 6.9 นะครับ 6.9% ถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยอาจจะประมาณ 20% นะครับผมนะแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยด้วยความที่ demand มันลดลงใช่ไหมตัวเรื่องผู้ประกอบการก็เรียกว่าไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ค่าเช่าใช่ไหมพอไม่ได้ค่าเช่าบางช่วงก็อาจจะขาดเรียกว่าขาดทุนไปไม่สามารถขาดส่งก็เลยเป็นหนี้เสียที่มากขึ้นนะครับผมก็เนี่ยมันก็วนกันเป็นลูปเนี่ยตอนนี้ของยุโรปเองเนี่ยเขามองภาพว่าเงินหรือสินเชื่อที่ปล่อยเพื่อ commercial real estate ให้กับบริษัทในยุโรปเนี่ยตอนนี้ผลได้เรียกว่ามูลค่าเหลือแค่ 75% คือ1 เหรียญเนี่ยตอนนี้มูลค่าของไอ้ตัวหนี้สินเนี่ยเหลือแค่75 เซนต์เท่านั้นนะก็ลดลงค่อนข้างมากนะครับผมว่าภาพหลักๆมันเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าในอีก2สไลด์อันนี้น่าสนใจครับผมกราฟนี้เป็นสไลด์ที่3นะครับผมจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้เป็นของ commercial real estate นะครับผมที่ทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปจะเห็นว่าที่แรงที่สุดคือในอเมริกาเนอะตัวเลขตัวหนังสืออาจจะเลขหนึ่งผมอ่านให้ฟังแล้วกันซานฟราน LA นิวยอร์กซีแอตเทิลมายอามีชิคาโก value ของอสังหาเนี่ยหายไป40ถึง60 50ถึง60%
รองลงมาคือแฟรงเฟิร์ตอยู่ประมาณเกือบ40%เนี่ยก็แฟรงเฟิร์ตก็คือของเยอรมันใช่ไหมก็คือที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยนอกนั้นยุโรปทั้งนั้นเลยเนี่ยแฟรงเฟิร์ตดับลินปารีสลอนดอนเนี่ย30-40%เนี่ยแวลูหายไปนะครับผมนะพอแวลูหายไปแน่นอนก็คือตัวเรื่องของสินทรัพย์ค้ำประกันก็หายไปใช่ไหมความเสี่ยงก็มีมากขึ้นซึ่งตอนนี้อ่ะสิ่งที่ผมกังวลก็คือมันก็ความเสี่ยงมันจะลามเข้าสู่แบงก์เพราะแบงก์ในอเมริกาอย่างแบงก์Bank of America ใช่ BOA นะCity Goldman รวมไปถึง Wells Fargo เนี่ยตอนนี้เงินสำรองเพื่อต่อสินทรัพย์เสี่ยงภาคอสังหาเนี่ยที่เรียกว่าตัว loss reserve to delinquent loans เนี่ยคือพูดง่ายๆคือเงินสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงตรงนี้ไม่พอละคือพูดง่ายๆถ้าเผื่อพวกนี้ที่ขาดส่ง 1-3 เดือนเนี่ยเกิดมันผิดนัดชำระหนี้จริงๆแบงก์มีสิทธิ์แย่นะครับผมเพราะว่าเงินสำรองไม่พอแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นผมมองว่าเป็นบับเบิ้ลอย่างหนึ่งแล้วกันที่เป็นความเสี่ยงเลยสำหรับเศรษฐกิจในช่วงต่อไปเพราะว่าเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยครับผมครับครับอืมค่ะเมื่อสักครู่ดร.ออสซินพูดถึงเรื่องการลามเข้าไปที่แบงก์นะคะคือสินทรัพย์พวกนี้เวลาที่เขาจะขอกู้ยืมมันก็มีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยทีนี้เนี่ยตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยถ้ามูลค่ามันหายไปถึง value มันหายไปถึง 5-60% เนี่ยมันจะมีผลเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยไหมคะแล้วก็กระทบไปเรื่องของฐานะของแบงก์ด้วยไหมคะใช่เลยครับเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงที่กังวลเลยครับผมใช่มัน50-60%นะครับผมแล้วก็กระทบต่อแบงค์เลยคราวนี้เนี่ยสิ่งที่กลัวสิ่งที่กังวลคือวันสว่าสถานการณ์มันเริ่มมากขึ้นตอนนี้มันก็อาจจะปิดกันได้หรืออะไรกันได้แต่ทุกการรายงานผลประกอบการเนี่ยมันจะต้องดีแคลร์นี้ขึ้นมาพอวันสว่ามันดีแคลร์เนี่ยแบงค์ขนาดกลางในอเมริกาหรือในยุโรปก็ตามเนี่ยพอมีข่าวพวกนี้ก็อาจจะเริ่มกระทบต่อในเรื่องของตลาดแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเผื่อสถานการณ์ในช่วงนี้จากนี้ไปในช่วงต่อไปเนี่ยตลาดอาจจะพยายามที่จะรับข่าวดีว่าเฮ้ยจะลดดอกเบี้ยลงเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ถ้าเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้ดอกเบี้ยยังไม่รีบลงซึ่งเรามองว่ากว่าจะลงก็อาจจะเดือนจูนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนได้เหมือนกันที่ตอนนี้ก็แทบจะออลไทม์ไฮในหลายตลาดครับผมครับครับอืมค่ะประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งที่พอพูดถึงตรงนี้คนจะนึกถึงว่าเอ๊ะเราเคยเจอสถานการณ์แบงค์ล้มมาแล้วนะคะดร.สินมันคือหลอนๆนะมันหลอนอ่ะมันก็เลยรู้สึกหลอนๆนะคะไอ้สถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะทำให้กลับไปใกล้เคียงกับสถานการณ์แบงค์ล้มที่เกิดขึ้นที่ปีที่แล้วไหมคะผมก็ค่อนข้างกังวลนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกทางการโดยเฉพาะของอเมริกาเนี่ยเขาเก่งในการที่แบบเข้ามา stop loss ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยคือปัญหาแบงค์ล้มเนี่ยหรือว่าธุรกิจจริงๆต่างๆเนี่ยมันจะมี2 อย่างใช่ไหมก็คือ insolvency คือหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างที่พี่นาวถามมาเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าสินทรัพย์ค้ำประกันมันหายไป 50-60% อย่างเงี้ยมันแปลว่า asset มันจะลดลงของมูลค่าของแบงค์ใช่ไหมต่ำกว่า liability อันนี้คือความเสี่ยงเชิงโครงสร้างแต่จะล้มหรือไม่ล้มในระยะสั้นมันคือ liquidity หรือสภาพคล่องว่าหายไปหรือเปล่าซึ่งถ้าสถานการณ์มันเรียกว่ามันย่ำแย่โดยเฉพาะแบงค์ใช่ไหมคนก็จะกลัวแล้วก็แห่ถอนเงินที่เรียกว่าแบงค์รันตอนที่เกิดเรื่องของ SVB First Republic หรือว่าตัว Signature อะไรต่างๆที่เราคุยกันใช่ไหมฮะตอนนั้นถ้าจำได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเหตุการณ์มาวันศุกร์วันเสาร์ทั้งนั้นเนี่ยเรากำลังหยุดงานแล้วกำลังจะอะไรแล้วในศุกร์เสาร์ใช่เราก็ต้องมาเรียกมาประชุมกันมาพูดคุยกันกับรายการพี่เนาเนี่ยในวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยแหละเพราะว่าเขาจัดการในช่วงนี้แหละนะครับผมก็ถ้าจำกันได้คือตอนนี้ในกรณีอเมริกาเนี่ยเขาตั้งกองทุนใช่ไหมเขามีก็สามหน่วยงานหลักก็คือเฟดกระทรวงการคลังเทชเชอรี่ใช่ไหมฮะแล้วก็สถาบันประกันเงินฝาก FDIC เนี่ยเป็นกองทุนที่ให้เงินยืมกับทางแบงค์นะครับผมที่ประสบปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเวลาโดนแบงค์รันคนแห่ถอนเงินไปเนี่ยมันเลย stop loss ในเรื่องของ regional bank ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเนี่ยก็คือเรื่องของ asset price ที่มันต่ำลงเนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงจริงๆก็คงต้องจับตาว่าในที่สุดมันจะรอดไหมนะครับผมนะหรือว่าดอกเบี้ยจะเริ่มลงมาทันไหมท่ามกลางในเรื่องของการบริหารจัดการของแต่ละธุรกิจต่างๆนะครับผมก็คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะแต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยปัญหาเรื่องสภาพคล่องมันลดลงในระดับนึงนะครับผมแต่ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่ครับผมครับค่ะแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับวอร์โนเวียเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็น
แต่คือในข่าวเขาพยายามบอกนะคะบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันกําลังจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดของวนเวียหรือเปล่ากับการที่เขาขาดทุนในปี66เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าซึ่งอันนี้เขาให้ความสําคัญพิเศษนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของทางเยอรมันเลยนะก็เยอรมันนี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดนะคะในยุโรคปรับแตผ่วม่าจริงๆก็อย่างที่ดร.ซินบอกไปนะคะว่าถ้ารู้จากทางยุโรปทั้งหมดเนี่ยสถานการณ์ก็ดูน่าห่วงแล้วก็ดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วหรืออาจจะมีบริษัทอื่นๆที่จะตามมาคล้ายๆบริษัทนี้อีกว่าถ้าในมุมผมว่าไม่ต่ําสุดหรอกเพราะว่ามันเพราะว่าปัญหามันคือเชิงโครงสร้างใช่ไหมฮะก็เรื่องของ work from anywhere เนี่ยมันเป็นแน่นอนอ๋อใชม่ัไนหมเป็ฮนะมัพนฤเปต็ินกไปรรมละมันมันมันเปลเีป่็ยนนเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแล้วฉะนั้นคด่ีะมานด์มันจะต้องลดลงถ้าเชื่ออตืามที่ FT เขาว่านี่คือดีมานด์จะหายไป20%ใช่ไหมอืวมันว่าดีมานด์หายไป20%แสดงว่ามันก็ต้องมีใครที่มีปัญหานะครับผมจะแก้ได้มากแก้ได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าในช่วงที่ผ่านมาเขากู้เงินมายืมมาลงทุนมากน้อยแค่ไหนผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมซึ่งพวกที่กู้ยืมเงินมามากเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับผมครับก็มองเป็นภาพนั้นเลยกับการที่ว่าตัวเรื่องของดอกเบี้ยจะสามารถลงมาได้เร็วเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเราก็มองว่าดอกเบี้ยของอย่าง ECB เนี่ยก็น่าจะลง4 ครั้งใกล้ๆกับเฟดก็3-4 ครั้งมาในครึ่งปีหลังนะถ้าเป็นภาพเช่นนั้นนะครับผมมันก็อาจจะทําให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยลงมาบ้างก็ต้นทุนทางการเงินก็อาจจะไม่สูงนักแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการกันไปลิควิเดตกันไปตัวสินทรัพย์หรือว่าอสังหาที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องแปลงสภาพเป็นที่อื่นเป็นใช้งานอย่างอื่นซึ่งก็พูดจริงก็ไม่ง่ายนะเพราะถ้าเผื่อเขาตั้งอย่างสมมติลองคิดภาพนะฮะถ้าตั้งเป็นอาคารสำนักงานแล้วจะมาแปลงเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่อาศัยเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมลองคิดภาพว่าตึกรามในเมืองในฝั่งของยุโรปหรืออเมริกาอะไรก็ตามเนี่ยฉะนั้นผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอันนี้จะมีสิทธิ์ที่จะลากยาวเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับผมครับค่ะเพราะว่านี่ถ้าดีมานด์หายเนี่ยไอ้การประเมินมูลค่าเขาที่สมมุติว่ามันเคยค่าเช่าตารางเมตรตารางเมตรละ1,000 บาทมันอาจจะเหลือประมาณสักใช่700 บาท600 บาทใชซึ่ง่ตามใชข่่าวใช่ก็ตามข่าวนี้ก็ใเชป็น่อย่าใงชนั่้นเลยเขาบอกมูลค่ามันลดลงใช่ใช่ก็ถ้าดีมานด์มันหายไป25%ราคามันก็ควรจะหายไปในระดับใกล้ๆกันใช่ครับผมครับแต่ถ้ามันครเปั็บนอย่างโครงสร้างเปลี่ยนโครงสร้างอย่างที่ดร.ซินบอกก็มันก็อาจจะมี impact ที่กระทบไปได้เรื่อยๆกับบางบริษัทใชที่่แบบว่าคือถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กระทบไปเรื่อยๆแหละบางบริษัทที่ไม่ไใหชว่เนี่ยใช่ยืนไม่อยูใช่่ก็พูดใชง่่ายๆใช่ไหมคะใช่แล้วใครที่กู้คือมองผิดอะมองว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวในที่สุดตอนหลังโควิดก็จะดีเหมือนเดิมฉะนั้นก่อนหน้านี้ฉันลงทุนลงอะไรต่างๆเลยก็พวกนี้ก็จะกู้เงินมาเยอะใช่ไหมในช่วงดอกเบี้ยต่ำซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ยังโอเคอยู่เพราะดอกเบี้ยมันก็ฟิกซ์ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่เนี่ยอย่างในกราฟที่ว่าเนี่ยคือกว่าประมาณ15-20-30%ในบางบริษัทเนี่ยเขาต้องครบกำหนดชำระหนี้ในปีนี้ปีหน้าซึ่งถ้าดอกเบี้ยในแบบนี้แล้วก็เงินรายได้ที่หายไปแบบนี้รีไฟแนนซ์อะไรต่างๆไม่ทันก็ค่อนข้างน่ากลัวครับผมครับอสังหาเนี่ยต่อไปทั่วโลกเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นถ้าในมุมผมนะครับผมเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่กังวลอีกตัว อันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วกันก็คือถ้าเป็น residential property ที่เป็นตรงๆก็คือในเชิงสูงเนี่ยในอะไรเงี้ยถ้าในเมืองเนี่ยดีมานด์มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ใช่ใช่ก็ถ้าความกังวลของผมนะฮะก็คือดีมานด์มันเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าพอ work from home มันก็ไปที่อื่นได้มากขึ้นใช่ไหมครับผมก็อาจจะเป็นหมายถึงคนก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาในเมืองกันหมดก็ความต้องการนี้อาจจะไม่ได้มากนักนะถ้าใครกู้ยืมเงินมามากในช่วงที่ผ่านมาก็เสียวๆอยู่เหมือนกันครับผมครับครับค่ะแต่อสังหาริมทรัพย์ของจีนกับของยุโรปปัญหาคนละอย่างกันใช่ไหมคะหรือว่าคล้ายๆกันนะก็ผมมองว่าจีนเนี่ยก็ยิ่งน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่าโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยเนี่ยพวก Country Garden หรือว่าเอเวอร์แกรนด์อะไรต่างๆใช่ไหมครับผมก็มองภาพว่าค่อนข้างน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าก็สร้างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่แย่กว่าก็คือรัฐบาลจีนก็คุมมากกว่าใช่ไหมเพราะว่านโยบาย Common Prosperity เขาไม่เอาเลยอ่ะพอไม่เอาเลยเขาก็
พอในช่วงที่ผ่านมามีไอ้ตัว T-rate rise ก็คุมถึงแม้ตอนหลังๆจะรีแลกซ์ขึ้นจะมีเงินของกระทรวงการเคหะที่เข้าไปช่วยต่างๆมากขึ้นแต่ผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของมันอยู่ด้วยนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเรื่องของระบบสัมปโนประชากรของในจีนเองอ่ะซึ่งมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันฟิกใช่ไหมถ้าเราเป็นคนในเมืองต่างจังหวัดเนี่ยใช่ไหมเราก็จะได้ใช้สวัสดิการอะไรต่างๆในต่างจังหวัดเท่านั้นแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากไปอยู่ในเมืองใช่ไหมฮะเราก็ไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าเราไม่สามารถใช้บริการของโรงพยาบาลในเมืองได้ใช่ไหมหรือว่าลูกเราก็ไม่สามารถให้เรียนกับโรงเรียนในเมืองได้ฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราไม่อยากที่จะซื้อบ้านในที่นั้นความต้องการมันเลยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ว่าที่ผ่านมาก็มันเรื่องของตัวการผลิตมันค่อนข้างมากใช่ไหมการก่อสร้างอะไรต่างๆค่อนข้างมากโดยเฉพาะเมืองระดับ2ระดับ3ฉะนั้นถ้าไม่มีการแก้ปัญหาไอ้ตัวกฎหมายไอ้สำนักประชากรนี้ที่เรียกว่าโคกูเนี่ยนะครับผมว่ามันจะมันเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างอย่างที่ข่าวล่าสุดใช่ไหมว่าทางการก็ออกมาบอกแล้วว่าอสังหาเนี่ยเขาไม่ได้ไปอุ้มหมดทุกบริษัทนะถ้าบริษัทไหนไม่ดูแลลูกหนี้เนี่ยจะปล่อยให้เจ๊งแล้วก็จะจับด้วยใช่ไหมฮะก็ยิ่งบ่งชี้ว่าอสังหาเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูแลมากนะครับผมก็แล้วถ้าเทียบกับที่คุณสีจิ้นผิงพูดว่าบ้านต้องเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่ที่เก็งกำไรเนี่ยแหละก็ในก็แสดงว่า value ของบ้านที่มันอยู่ระดับสูงเนี่ยมันจะสามารถที่จะลงมาได้อีกบ้างครับผมซึ่งโซฟาตอนนี้ก็ลงมา20-30%แล้วเนอะใช่ไหมฮะก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้อีกเรื่อยๆจริงๆ60%แล้วด้วยซ้ำนะครับผมจริงๆอยู่ในสไลด์ที่9ที่ส่งไปนะครับผมก็วิกฤตอสังหานะครับผมเห็นแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันแกนนะครับใช่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 ครับผมก็ผมว่าจีนเนี่ยยาวเลยจะถ้าจีนจะรอดได้หรืออะไรได้เนี่ยมันต้องเป็นภาพใหญ่เพราะว่าเขามีวิกฤต3วิกฤตอยู่ใช่ไหมฮะวิกฤตอสังหาอย่างที่ทราบเนี่ยวิกฤตในเรื่องของเงินฝืดซึ่งคนก็ไม่ค่อยอยากจับจ่ายการผลิตอะไรต่างๆเขาก็ลดตัวเรื่องของค่าแรงลดของอะไรต่างๆคนก็รายได้ก็น้อยลงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการว่างงานที่ค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นทางแก้ทางที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือดั้มสินค้าอย่างที่เคยได้มาคุยกับพี่นาวใช่ไหมเขาลดราคาแล้วก็ส่งออกมหาศาลใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้ราคาเพื่อที่จะให้สามารถขายได้มากขึ้นซึ่งมันจะเป็นการส่งออกเงินฝืดออกไปแต่ว่าอย่างน้อยก็คือรายได้เข้าประเทศถ้าได้มากขึ้นมันก็มีผลิตมากขึ้นไก่ข่าวหนึ่งก็ผมเข้าใจว่าพี่นาวคงได้ยินแล้วเนอะก็คือเรื่องของการที่ทางรัฐบาลจีนเขากำลังมีมาตรการที่จะออกมาสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยซื้อตัวเรื่องของอะไรอะประมาณสินทรัพย์ที่เป็นคงทนใช่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าบริษัทก็ใช้ตัวเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรอะไรมากขึ้นให้มีการเปลี่ยนอ่ะเหมือนให้มีการเปลี่ยนใช่เข้าใจว่าเหมือนเขาตั้งเป้าว่าเขาจะให้ replace 25% ของเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคือกลับไปเหมือนสมัยปี09เลยเนอะแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดบับเบิ้ลในฟองสบู่จีนจนมาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าโอเคอย่างน้อยมันคือการที่ทำให้เศรษฐกิจในช่วงสั้นๆเนี่ยมันฟื้นขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้ดีมานด์ในเรื่องของพวกอินดัสเทรียลเพิ่มมากขึ้นนะสินค้ามานูแฟคเจอริงอะไรต่างๆนะครับผมทั้งส่งออกทั้งในประเทศก็ถ้าช่วยตรงนั้นใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้คนที่ตกงานโดยเฉพาะเด็กจบใหม่ซึ่งผมว่าเข้าใจว่าจบส่วนใหญ่ก็จบวิศวะแหละใช่ไหมเพราะว่าเขาชอบด้านนี้ใช่ไหมเพื่อพอเป็นก็สามารถที่จะไปได้งานพอได้งานมันก็มีเงินมากขึ้นพอมีเงินมากขึ้นก็เริ่มจับจ่ายตัวเรื่องของวิกฤตเงินฝืดก็ค่อยหายไปแล้วก็อสังหาก็ค่อยๆแก้ไปแต่อสังหาแก้ไม่ง่ายถ้าลองคิดภาพดูนะครับผมตอนที่ญี่ปุ่นเกิดวิกฤตไอ้ตัวอสังหาใช่ไหมปี91ซึ่งเป็นต้นเหตุของทศวรรษที่หายไปใช่ไหมฮะเพราะว่าราคาตกลงค่อนข้างมากแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้BOJต้องลดดอกเบี้ยตอนปี91เนี่ยมาจนถึงปี2000กว่าๆเนี่ยราคาอสังหายังไม่โตขึ้นเลยนะเพราะว่ามันตอนนั้นมันฟองสบู่มามากแล้วมันนิ่งมาตลอดแล้วดีมานด์ก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าคนญี่ปุ่นตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ยิ่งกว่าก็คือเป็นสังคมสูงวัยความต้องการในตัวอสังหาก็ไม่มีของจีนตอนนี้ก็เหมือนกันในระดับหนึ่งปริมาณก็ค่อนข้างเยอะความต้องการก็สังคมสูงวัยก็คล้ายกันนะครับผมนะยุโรปก็คล้ายกันใช่ไหมฮะแต่ยุโรปจะเป็นเรื่อง commercial real estate จะมากกว่าใช่ไหมฮะยุโรปอเมริกาครับผมครับครับอ๋อค่ะแต่ทีนี้ถ้าดูตัวของยุโรปเองเนี่ยเมื่อสักครู่ดร.จีนพูดถึงหน่อยนึงค่ะว่าก็ต้องติดตามดูกันในเรื่องของสถาบันการเงินไอ้สถาบันการเงินของยุโรปเนี่ย
เขาถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งก็พอระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะมีจํานวนสถาบันการเงินเขาเยอะมากนะโดยเฉพาะธนาคารท้องถิ่นของเขาแต่ว่ายุโรปเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยมีปัญหาแล้วก็ใช้วิธีการควบรวมได้แบบทันท่วงทีเหมือนกันหลังจากที่แบบว่าได้รับเชื้อจากสหรัฐไปอย่างเงี้ยแตค่รับครับพูดถึงความแข็งแกร่งของเขายุโรปเนี่ยกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมันไปคู่กันเนอะเพราะว่าอสคัรงับหาเขาต้องกู้จากทางธนาคารนี่แหละธนาคารก็ลูกค้าใหญ่ก็คือเป็นอสังหาแข็งแกร่งพอไหมฮะถ้ามันแบบว่ามันเกิดปัญหาขึ้นกับด้านของอสังหาเลยพูดง่ายๆคืออันนี้เหมือนกึ่งจะว่าอสังหามันฝีแตกอะถ้าเราเห็นจากบผริมษัทนี้นะคะกับจริงๆผมค่อนข้างกังวลยุโรปมากกว่าซะด้วยซ้ําแต่ว่าอาจจะกังวลในเรื่องของภาพรวมถึง residential property ด้วยอะไรต่างๆด้วยอย่างในกราฟที่2ที่ส่งให้ไปนะครับผมจริงๆกราฟนี้เนี่ยเคยนํามาเรียนพี่เนาประมาณปี2ปีก่อนแล้วนะฮะอันนี้คือ๋อเรื่องขใชอง่ที่เราราไปคเตืาอนกันใช่ที่เรากังวลกันว่าเอ้ยเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของอสังหานะฮะจะเห็นว่าอันนี้ที่อีโคโนมิสต์เขาเคยทํามาเนี่ยเขาจะพบว่าประเทศที่มีความเสี่ยงฟองสบู่อสังหาแตกนะครับผมโดยเฉพาะที่ราคาพวกอสังหาทั้ง House Price แล้วก็ราคาอื่นที่ขึ้นมาค่อนข้างมากนี่คือสแกนดิเนเวียจะสวีเดนเนเธอร์แลนด์เนี่ยนอร์เวย์รวมไปลักเซมเบิร์กอะไรเงี้ยรวมไปถึงในของนอตออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยต่างๆด้วยเนี่ยราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็การใช้การกู้ยืมมาผ่านมอร์เกจก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยที่ตามไปกับทางฝั่งของดอกเบี้ยนโยบายก็คือเป็น variable rate นะครับผมก็ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มีโลนคือโลนต่อรายได้เนี่ยค่อนข้างสูงนะโลนหมายถึงจำปริมาณสินเชื่อที่ปล่อยไปเมื่อเทียบกับรายได้ของครัวเรือนก็ค่อนข้างสูงประมาณเนี่ยเกือบ200%นะคือเกือบ2 เท่าของต่อรายได้เนี่ยฉะนั้นในสแกนดิเนเวียในค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมในยุโรปเองเนี่ยกลางๆเพราะว่าอย่างเยอรมันกับของอเมริกาเนี่ยจริงๆภาพคล้ายๆกันนะครับราคาบ้านราคาอสังหาก็ขึ้นประมาณ30-40%ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็การใช้มอร์เกจก็สูงในระดับหนึ่งนะครับผมก็4020-40%นะแต่ว่าดอกเบี้ยที่เป็น variable เนี่ยไม่สูงนะดอกเบี้ยหมายถึงดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยฟิกซ์ใช่ไหมฮะ3 ปี5 ปีอะไรเงี้ยมันอยู่ประมาณ70-80%เป็นดอกเบี้ยฟิกซ์แต่ดอกเบี้ยฟิกซ์ก็ตามพอหมดช่วงฟิกซ์มันก็ต้องโฟลตใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มมีการปรับขึ้นก็เหมือนกับกราฟที่โชว์เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีการปรับมากขึ้นในปีนี้ปีหน้านะทั้งครบกําหนดทั้งอะไรต่างๆนะครับผมถ้าไม่มีการปรับเนี่ยอันนี้ก็คือก็ค่อนข้างเสี่ยงมากขึ้นฉะนั้นผมว่ามันน่ากังวลทั่วโลกอ่ะเพราะว่าพอดอกเบี้ยต่ํานะครับผมคนก็มีการกู้ยืมเงินค่อนข้างมากและที่ผ่านมาก็คือการกู้ยืมมาก็ลงทุนในอสังหาก็ได้ผลตอบแทนที่ดีฉะนั้นพอดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นในพวกนี้ก็จะต้องเป็นความเสี่ยงนะครับผมก็อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้มากขึ้นครับผมครับค่ะอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่แบงก์ชาติเราเนี่ยเขาก็กังวลนะคะถ้าลดดอกเบี้ยมากๆเนี่ยก็จะทําคอยร่ัาบงที่ดร.เซนบอกนะคะเอาไปกู้ยืมเงินแล้วก็เกิดฟองสบู่ขึ้นคือบ้านเรานะครับผมก็อันนี้จะขออนุญาตเห็นต่างนิดนึงนะครับก็คือผมมองว่าอย่างนี้ว่าคือดีมานด์บ้านเราโดยภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างหมายถึงค่อนข้างน้อยนะครับผมก็แล้วที่ผ่านมาก็คือว่าไอ้ที่ปัญหาหรือที่กังวลกันเรื่องของการกู้ยืมหรือว่าโดยเฉพาะคอนโดอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นต่างชาติด้วยนะครับผมที่มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าโอเคไอ้ปัญหาในเรื่องของภาคอสังหาสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อว่าแบบว่ามีเงินทอนอะไรเนี้ยก็เห็นด้วยพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโอเคก็คือภาพเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าพอมีมาตรการที่จะไปคุมเขามีการทํา LTV อะไรต่างๆเนี่ยพวกภาคอสังหาโดยเฉพาะคนระดับกลางล่างเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นเลยคือรายได้เขาก็น้อยลงแล้วก็เรื่องของการจ่ายอะไรต่างๆก็มีปัญหามากขึ้นนะฉะนั้นไอ้พวกแบบนี้เนี่ยจริงๆผมว่ามันค่อนข้างตึงถ้าเผื่อสามารถที่จะหย่อนได้ช่วยได้มันก็จะช่วยในด้านหนึ่งใช่ไหมกระทรวงการคลังเขาก็ขอแบงก์ชาติตลอดนะครับผมแต่แบงก์ชาติก็ยังไม่ยอมนะเรื่อง LTV นะครับผมซึ่งที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดเลยอ่ะตั้งแต่ปี17-18เนี่ยเราเห็นเรื่องของการโอนยอดการโอนยอดการอะไรเนี่ยดรอปลงมาค่อนข้างชัดเจนเลยหลังจากที่เขาเริ่มมีการลอนช์ไอตัว LTV มานะครับผมก็เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นความเสี่ยงผมค่อนมองในภาพนี้ครับผมครับค่ะทีนี้อันนั้นรอที่กนง.จะประชุมกันอีกทีนะกลับมาที่ว่าดร.เซนทำข้อมูลมาให้เราเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจของยุโรป
เข้าสู่ภาวะถดถอยดังนั้นเนี่ยครันบโยบายการเงินก็เลยเริ่มมีรูมากขึ้นนะคะที่อยากจะครผ่ัอบนคลายขึ้นคือความถดถอยของคเขรัาบเนี่ยมันสุดแล้วหรือยังคะหรือว่าเราเห็นการซึมเข้าไปเรื่อยๆคะสำหรับเศรษฐกิจยุโรปครับก็ผมมองเป็นอย่างนี้ว่าตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุโรปนี่ก็คือเรื่องของอาจจะแบ่งเป็นสองขั้วนะภาคคบ่ะริการกับภาคการผลิตนะภาค manufacturing เนี่ยแล้วภาคการ manufacturing โดยเฉพาะยิ่งก็คือเยอรมันนะที่มีสัดส่วนในเรื่องของการทำ manufacturing เยอะเนี่ยก็จะประสบปัญหามากเพราะว่าเรื่องของภาคการผลิตในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าตลาดสําคัญของยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันก็คือจีนแล้วจีนเขาก็คืออย่างที่เราคุยกันใช่ไหมฮะดีมานด์เขาก็แย่ลงอันที่หนึ่งอันที่สองคือเขาก็มีนโยบาย dual circulation คือพูดง่ายๆคือชั้นผลิตทดแทนการนําเข้าฉะนั้นในเชิงโครงสร้างเขาก็ส่งเขาก็นําเข้าของจากในฝั่งของยุโรปน้อยลงซึ่งเยอรมันก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆฉะนั้นโดยภาพใหญ่เนี่ยก็เศรษฐกิจที่มีปัญหาจริงๆเขาก็นิ่งๆมาตั้งแต่ปีไตรมาส4ปีที่ปี2022ด้วยนะครับผมแล้วก็มาทั้งปีเลยนะฮะดูถ้าดู2023นี่ก็โต0โต1มา0.1หรือไม่ก็ติดลบอะไรต่างๆนะครับผมก็นะฮะก็จะเห็นภาพว่ามันก็จะก็เลยเป็นปัญหาอยู่ครับผมมองว่าภาพในระยะต่อไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาคที่เป็นภาคบริการนี่อาจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเพราะว่ารายได้เขาเริ่มกลับมามากบ้างใช่ไหมท่ามกลางในเรื่องของเงินเฟ้อที่มันลดลงแต่ว่าภาคการผลิตเนี่ยที่ประเทศไหนที่พึ่งกับการผลิตการส่งออกมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเยอรมันเขารถยนต์ใช่ไหมแล้วรถยนต์เขาก็เป็นไอซ์อ่ะเป็นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปก็ได้รับผลกระทบแต่ข้อดีก็คือเงินเฟ้อยุโรปลงมาค่อนข้างเยอะซึ่งเงินเฟ้อที่ลงมาเยอะส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่ามันมาจากในตัวของอะไรอ่ะของการที่เขานําเข้าจากจีนเยอะแล้วจีนเขาส่งออกสินค้าที่ลดราคาใช่ไหมฉะนั้นยุโรปก็ได้ไปด้วยนะครับผมก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นแต่ผมก็เชื่อว่าเขาคงลดดอกเบี้ยประมาณ4ครั้งเท่ากับเฟดนะครับผมที่คาดการณ์กันเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเดือนกันยาแล้วก็เดือนพฤศจิกานะครับผมน่าจะลดด้วยกันนะครับผมครับเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงตัว capital flow มากเกินไปครับผมครคับ่ะมันมีข้อมูลที่ดร.ซินทำมาให้เรานะคะก็คือหน้าที่4ท่านเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงขึ้นนะคะที่เป็นเรื่องของ PMI ที่บอกมองไปข้างหน้าเนี่ยตัว PMI เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยขนาดใหญ่ยังมีความเสี่ยงอยู่จริงๆถ้าย่อมาเนื่องจากวันนี้มันแทบจะไม่เห็นเลยนะเราตัดที่เห็นภาพเป็นด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลองขึ้นดูนะคะที่บอกมองไปข้างหน้า PMI เนี่ยโอ้โหมันที่บอกว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่อธิบายตรงนี้นิดได้ไหมคะก็ถ้าเสี่ยงหลักสุดคือเยอรมันจะเห็นไหมว่าปักหัวลงต่อเนื่องจริงๆฝรั่งเศสก็แย่มาตลอดแต่ว่าเดือนล่าสุดนี้เริ่มฟื้นขึ้นคงต้องติดตามดูว่าพอเข้าสู่ในเดือนมีนาเนี่ยจะภาพจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเดือนตอนเดือนกุมภาเนี่ยเราเห็นภาพว่าตัวเรื่องของฝรั่งเศสเริ่มฟื้นขึ้นแล้วก็ยูโรโดยภาพรวมเริ่มฟื้นขึ้นในระดับหนึ่งนะแต่ว่าธุรกิจเศรษฐกิจไหนหรือว่าภาคไหนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตก็มีปัญหาตลอดนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าใครถ้าพึ่งอยู่กับตัวอะไรอะถ้าหมายถึงพึ่งกับฝั่งของจีนมากมีการส่งออกไปหาจีนมากอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ในเรื่องของความเสี่ยงก็มีมากขึ้นนะครับผมนะจะเห็นว่าภาพในเรื่องของการที่พึ่งพาจีนเนี่ยอย่างในกราฟสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าการส่งออกนะฮะไปจีนเนี่ยลดน้อยลงค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นภาพประมาณนี้เลยครับอืมค่ะสรุปแล้วดร.สิงห์คะเราต้องห่วงมากน้อยแค่ไหนคะกับสถานการณ์ที่ยุโรปอะวันนี้ข่าวออกมานี่ดูเหมือนว่าสำนักข่าวต่างประเทศจะค่อนข้างห่วงเป็นพิเศษนะถึงขั้นบอกว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ของทางยุโรปเนี่ยเข้าสถานการณ์น่ากลัวละผมค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วกันนะครับผมค่อนข้างเป็นกังวลในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทางการในยุคใหม่เนี่ยเขาสามารถเข้ามาดูแลถ้าเผื่อมันมีปัญหาเข้ามาจริงๆนะแล้วดูว่ามันจะเริ่มเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเขาก็เข้ามาดูค่อนข้างชัดเจนแต่ก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันว่าทางการถ้าเร็วกว่าสามารถทําอะไรได้รวดเร็วกว่าคือทางการอเมริกานะทางการของยุโรปเนี่ยถ้าเผื่ออย่างท่านในนโยบายการเงินเลยมันก็ต้องเป็นฝั่งของ ECB เลยใช่ไหมฮะในขณะที่ในแต่ละประเทศถ้าเป็นในเรื่องของปัญหาในแต่ละประเทศเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเข้ามาช่วยได้ไม่เต็มที่นักนะครับหรือบางทีในเว็บแรกเนี่ยเขายังมีความคิดที่จะ
ปล่อยให้มันเป็นไปนะไม่เข้าไปดูแลมากเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะทําให้ปัญหามันมากขึ้นอย่างตอนเครดิตสวิสก็ว่าได้ถ้าจํากันได้นะครับตอนที่มีปัญหาเครดิตสวิสในตอนแรกแล้วก็จากการที่เหมือนพอเครดิตสวิสมีการขาดสภาพคล่องอะไรเงี้ยไปขอเพิ่มทุนจากทางฝั่งของผู้ถือหุ้นของซาอุดิอาระเบียใช่ไหมแล้วซาอุเขาปฏิเสธไม่ได้ให้เงินมาเพิ่มเติมเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือแย่เลยนะแล้วก็หันไปหาทางฝั่งสวิสออทอริตี้อ่ะคือดูด้านการเงินนะสวิสก็บอกว่าไม่ดูแลจนมันเริ่มแย่มากจนกระทั่งอยู่ๆก็ข่าวก็กลับด้านนะครับผมซึ่งก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าทางฝั่งของเฟดของอเมริกาเนี่ยเข้ามาคล้ายๆอย่างน้อยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเลย ECB แล้วก็สวิสออทอริตี้เนี่ยทางการของสวิสก็เข้ามาช่วยเหลือฉะนั้นmindset มันต้องเปลี่ยนถ้า mindset มันคิดว่าสถานการณ์มันยังเป็นแบบปกติก็ใครทำธุรกิจแบบเสี่ยงแล้วก็ปล่อยให้ล้มไปเนี่ยก็ผมว่าสถานการณ์มันก็จะลุกลามขึ้นได้เร็วแล้วก็เรื่องของอสังหาอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยว่าคือมันก็พูดยากบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันไอตอนที่มันดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ยคุณก็ไปกู้ยืมเงินมาเองคล้ายๆว่าคุณเสี่ยงเองอ่ะแต่ถ้ามันลามเข้าสู่แบงก์เนี่ยผมว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมครับก็คงต้องจับตาครับกรณียุโรปก็คือเรื่องนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้วยครับผมครับแต่น่าสนใจนะอย่างที่ดร.ซินบอกคือเนื่องจากพฤติกรรมเปลี่ยนโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็อย่างโควิดมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของวิธีคิดของคนทำงานด้วยทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะ work from home กันบังคับให้ดร.ซินบอกว่าเข้าออฟฟิศทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คงจะอึดอัดพอสมควรนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวเรื่องข้อมูลมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันสามารถทำที่บ้านได้ใช่ไม่งั้นก็คงไม่ใช่ไม่งั้นก็คงต้องไปตั้งแต่ตีห้านะครับผมเพราะว่าต้องเตรียมข่าวตอนเช้าเตรียมอะไรตอนเช้าก็ได้ครับผมถ้าจำเป็นนะอันนี้ประเด็นจริงๆไงขอเสริมนิดนึงประเด็นที่พี่เนาพูดนี่น่าสนใจเพราะว่าก็มีการเจรจากันในอย่างในอเมริกานี่ก็พูดมากว่าหนึ่งในคอนดิชันของคนรุ่นใหม่คือไม่อยากที่จะไปอยู่เต็มแล้วแต่ว่าไอ้คอนดิชันนี้ก็โดนบีบขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตลาดแรงงานในอเมริกาเขางวดขึ้นใช่ไหมอำนาจการต่อรองของลูกจ้างมันน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยในระยะต่อไปถ้ามุมผมมันจะเริ่มค่อยๆแย่ลงอ่ะฉะนั้นนายจ้างนี่เริ่มมี power มากขึ้นค่าแรงก็จะขึ้นได้ไม่มากนักแล้วก็เขาก็จะเริ่มต่อให้คุณต้องมาทำงานที่บริษัทแล้วนะต้องกี่วันต่อกี่วันนะไม่งั้นฉันก็มีสิทธิ์เอาคุณออกได้มากนะอะไรก็เริ่มมีมากขึ้นในจุดนั้นครับผมครับค่ะหรือไม่ทีถ้าไม่มาทำงานเดี๋ยวจะให้ AI ทำงานแทนใช่อันนี้ก็ยังน่ากลัวเลยใช่ซึ่งไอ้ AI เนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนมาคุยกับพี่เนาใช่ไหมต้องดูว่ามันจะสามารถที่จะขึ้นมาเป็นเข้ามามีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งคนเก่งๆอย่างน้องโบ๊ทที่ใช่ไหมฮะน้องสิทธิชัยนี่ 30% นะคุยกับเขาคือ 30% ของเขานี่ใช้เป็นเวิร์กโหลดในการทำงานแล้วยังเป็น AI ของผมนี่ประมาณ 5% 7% เหมือนกับคนในที่เขาเซอร์เวย์ในอเมริกานะครับผมก็คงต้องดูกันต่อไปครับผมเพราะ AI มันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเป็นนายมันให้ได้นะถ้าเป็นนายมันไม่ได้ก็จบเนี่ยคนสูงอายุอย่างผมเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เลยว่า AI ทำยังไงครับผมครับเราใช้เขามากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลมันก็จะถูกเข้าไปทำให้เขาเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะต้องไปทำอย่างอื่นแทนนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยนี้ให้เขาวิเคราะห์ไปดร.สินก็อาจจะต้องเป็นคนไปป้อนข้อมูลให้เขาแทนในการให้เขาวิจัยอะไรออกมาอาจจะต้องดูผมว่าอาจจะต้องดูภาพรวมนะครับผมอันนี้คุยกันนิดนึงเล่นๆแล้วกันก็เข้าใจว่าอย่างในฟิลด์รีเสิร์ชเนี่ยมันอย่างเปเปอร์ออกมาเยอะๆๆๆๆใช่มั้ยในอาทิตย์นึงเยอะมากเลยบางทีเขาก็มีแนวโน้มว่าจะจับโยนเข้าไปให้ AI มันทำเลยแล้วมันให้มันสรุปมาว่าทั้งธีมของอะไรอ่ะของสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรที่เด่นมีอะไรที่น่าสนใจที่อะไรที่เป็นแคชแคชเนี่ยแล้วสามารถที่จะออกมาเป็นสรุปให้เราก็สามารถที่จะได้ง่ายขึ้นคือเขาจะเป็นตัวช่วยเราเขาเหมือนกับเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมที่แบบไฟแรงสามารถจะทำอะไรก็ทำได้อะไรเงี้ยเราต้องคืนเขาให้อยู่ใช่ฉะนั้นเราต้องคืนเขาให้อยู่เหมือนใช่ว่าทำได้เรื่อยๆใช่ฉะนั้นเราต้องคุมให้เป็นนะผมก็ต้องเรียนรู้นะทุกท่านก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่รอดในเรื่องของการทำงานในอนาคตเพราะไม่งั้นโดน AI อย่างที่พี่นาว่าจริงๆครับผมครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่เวลาที่มันมีประเด็นอย่างนี้ออกมาเราก็มาวิเคราะห์ฟังกันด่วนๆนะคะว่าสถานการณ์มันน่าห่วงมากน้อยแค่ไหนเพราะเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยเขาเรียกวิกฤตนะคะคือเราไม่คาดมาก่อนเนี่ยเขาเรียกวิกฤตแต่ถ้าเราคาดเอาไว้แล้วมันวิกฤตมันไม่วิกฤตหรอกเพราะว่าเราก็จะหาทางครปั้บองกันมันฉะนั้นมันมีอะไรต้ไอมง่ใช่เงินครับน้อยมาอย่างเงี้ยก็จะเชิญด่วนๆแล้วก็ดร.ออสตินก็จะเป็นคนที่นั่งวิเคราะห์ข้อมูลอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นคลังสมองนี่แหละที่สามารถประมวลผลไม่ให้เราได้อย่างใช้ AI ไม่ได้นะแบบนี้เราก็ต้องเชิญดร.ออสตินหวเนีั่ยงว่ามาวิเคราะห์ให้เราฟครัังบกผันมนะคะขอบคุณไดค้รับค่ะหวังว่าวคัรนับครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเพราะฟังดูแล้วก็ดร.สิงห์บอกว่ามันก็น่าห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าดีมานด์เนี่ยมันลดลงไปนะคะมันก็ทําให้มูลค่าเนี่ยมันลดลงแล้วก็อสังหากับสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็คู่กันมาอยู่แล้วนะคะเป็นคอเลสเตอรอลในการที่แบบว่าเขาจะไปขอกู้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมูลค่ามันลดลงมันก็อาจจะทําให้กระทบกับฐานะของธนาคารแต่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาเคยผ่านมาเยอะแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาจะแข็งแกร่งแล้วก็แก้ปัญหาได้ถ้าปัญหามันไม่ได้ถาโถมมาพร้อมๆกันนะคะถ้ามันมาพร้อมๆบางทีมันก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะดร.ซินค่ะขอบพระคุณมากเลยค่คะรับขอบคุณสมวาักสดีครัคบ่พะี่ดาวครับขคอบ่ะคุณครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ